วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้พวกครูเป็นวันแรกนะคะของการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554นะคะก็เช่นเคยนะคะที่เราพบกันครั้งแรกนะคะครูก็อยากจะทราบนะคะว่านักเรียนนั้นมีความรู้ที่จะเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะเราต้องมีการทดสอบก่อนเรียนนะคะการทดสอบก่อนเรียนวันนี้มี20ข้อนะคะสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลก็ใช้แบบกระดาษคำตอบนะคะถ้านักเรียนปลายทางต่างจังหวัดอาจจะใช้ในสมุดก็ได้นะคะเตรียมพร้อมนะคะ20ข้อนะคะเด็กๆเขียนชื่อที่หัวกระดาษด้วยนะคะถ้าใช้กระดาษคำตอบนะคะเขียนว่าวิชาตรงวิชาเขียนว่าทดสอบก่อนเรียนวิชากอทภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2554นะคะใช้ย่อๆว่า2ทับ54ก็ได้นะคะพร้อมอย่างลูกนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะพร้อมแล้วขอสไลด์เลยค่ะคุณครูจะอ่านคำถามนะคะให้นักเรียนฟัง2ครั้งนะคะส่วนกขคงเนื้อหาอย่างไรนักเรียนอ่านเองนะคะที่อ่านให้นะคะเพื่อนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดสัญญาจะไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้ในภาคใต้ก็กำลังเกิดอะไรคะปัญหาฝนตกหนักนะคะภาคกลางก็ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะเมืองหลวงของเรานะคะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมก็เด็กๆยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะและยังไม่ทราบว่าจะเปิดเรียนกันเมื่อไหร่นะคะนักเรียนมาดูลูกข้อที่1การประดิษฐ์สิ่งต่างๆผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความสามารถในด้านใดการประดิษฐ์สิ่งต่างๆผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความสามารถในด้านใดข้อที่2ถ้าต้องการใช้สีให้มีความรู้สึกว่าวัสดุนั้นอยู่ใกล้เข้ามาควรเลือกใช้สีอะไรประดิษฐ์อะไรนะคะถ้าต้องการใช้สีให้มีความรู้สึกว่าวัสดุนั้นอยู่ใกล้เข้ามาควรเลือกใช้สีอะไรต่อไปข้อที่3
ข้อใดใช้หลักการของความสมดุลในการประดิษฐ์มากที่สุดข้อใดใช้หลักการของความสมดุลในการประดิษฐ์มากที่สุดข้อที่4อันตรายจากการใช้เครื่องมือเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุดอันตรายจากการใช้เครื่องมือเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุดทันไหมคะนักเรียนข้อที่5ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญต่อไปข้อที่6ข้อ6ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในขณะทำงานข้อใดไม่ควรปฏิบัติในขณะทำงานThank you.
ต่อไปข้อที่7ข้อใดเป็นงานที่นักเรียนสามารถทำได้ทำด้วยตนเองได้ข้อใดเป็นงานที่นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองได้ข้อที่8ข้อใดเป็นวิธีดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนที่เป็นโลหะข้อใดเป็นวิธีดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนที่เป็นโลหะต่อไปข้อที่9ข้อ9วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานประดิษฐ์ควรมีลักษณะอย่างไรวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานประดิษฐ์ควรมีลักษณะอย่างไร
่อไปข้อที่10งานประดิษฐ์ข้อใดเป็นงานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยงานประดิษฐ์ข้อใดเป็นงานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยนักเรียนคะคุณครูขอย้อนมาที่ข้อ2นะคะเห็นนะคะ